สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาในช่วงบักกะบูคัมมิ่งซูนนะครับเป็นช่วงที่เราจะทำนายนะครับแนะนำหนังใหม่ก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าโอกาสทำเงินมีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะดูดวงภาพยนตร์ด้วยใช่ครับว่าแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงก็ในช่วงเดือนกันยายนนะครับจะเป็นช่วงเดือนที่ภาพยนตร์ต่างประเทศไม่ค่อยมีแล้วก็ทุกคนจะไปรออัดกันหนังสยองขวัญเดือนตุลาเนาะแล้วก็มาช่วงหนังปลายปีเลยแม้ว่าเป็นช่วงหงอยเหงาก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีหนังเข้าฉายหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่ว่าหนังที่มันดูน่าสนใจจะพูดถึงเนี่ยอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แล้วก็จะเน้นหนังไทยกันก็จะเข้าช่วงนี้มากขึ้นนะครับเอาเป็นว่า11กันยายน4เรื่องที่เราอยากแนะนำเรื่องแรกเป็นหนังไทย11กันยายนคุณตั้มจำตัวเลขนี้ได้ไหมเป็นวันอะไรครับเมื่อ13ปีก่อนนะครับมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นนะครับก็คือนายวันจำได้หรือเปล่ามีนาฏกรรมวงเทรดนะครับ อะไรฮะก็ผ่านมาแล้วทั้งหมดนะครับก็13ปีนะครับเลขโอ้โหครับ11กันยายนเราจะไปนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับว่าหนังที่เข้าฉายในวันนี้เนี่ยอาจจะประสบข้อกรรมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เรื่องแรกมาเข้าเรื่องเลยแรกมาเข้าเรื่องนะครับเป็นหนังไทยนะครับชื่อว่าสมิงพรานล่าพรานครับคือสมิงพรานล่าพรานเป็นหนังซึ่งเน้นเรื่องราวเรื่องราวของการตามล่าเสือสมิงซึ่งมาไล่ฆ่าคนซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในป่าทางภาคเหนือโดยสรุปแล้วนะครับเป็นหนังที่คนดูเนี่ยอาจจะรู้สึกสนุกนะครับตื่นเต้นกับการที่คนนะครับกับเสือเนี่ยไล่ล่ากันนะครับมีการชิงไหวชิงพริบซึ่งรับประกันได้เลยว่าเขารับประกันมานะครับว่า CG เรื่องนี้ต้องยอดเยี่ยมแน่นอนจริงๆแล้วหลายคนพอฟังคำว่าสมิงแล้วจะนึกถึงเสือที่มีลักษณะพิเศษก็คือเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันยาวขึ้นในช่วงรีวิวแต่ว่าเราจะเกริ่นๆให้ฟังว่าสมิงเนี่ยมันก็เป็นหนังที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของ CG ซึ่งผมเทียบเท่ากับ Life of Pi ของเมืองนอก Life of Pi ฮะหนังรางวัลออสการ์ที่เข้าชิงออสการ์กันเลยทีเดียวจริงเหรอครับเทคนิคดีฮะเทคนิคน่าสนใจครับเป็นหนังขายเทคนิคถ้าเกิดใครอยากดูเสืออะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนำครับผมก็ดูจากการคำนวณแล้วนะครับทำมีในการฉายโอเคนะครับไม่มีหนังที่ใหญ่โตน่ากลัวนะครับมาช่วงชิงความสนใจไปนะครับแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเรื่องนี้เข้าฉายนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังยังไงแล้วมันน่าดูตรงไหนนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับโอกาสที่มันทำเงินนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับเรามาดูดวงให้กับหนังเรื่องสมิงกันดีกว่าครับเพราะว่าเป็นหนังแนวแอคชั่นครับนะครับได้ไพ่แฮงแมนครับแขวนคอครับก็คือมีอะไรให้แขวนกันล่ะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่อง ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณก็คือสรุปแล้วตัวเลขไม่ค่อยสวยแน่นอนก็คือหลังเรื่องสมิงจากดวงแล้วคงมีอะไรกับตลปัดจากที่คิดเยอะเลยเพราะว่าทีมงานจะหวังสูงอาจจะกับตลปัดไปอีกด้านหนึ่งอย่างรุนแรงครับผมก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกซึ่งเราแนะนำไปแล้วแล้วดูดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเรื่องถัดไปดีกว่าครับเรื่องถัดไปนะครับเป็นหนังไทยนะครับที่ชื่อเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะบ่งบอกถึงตัวหนังนะครับหนังชื่อว่าน้ำมันพราย 3D ครับน้ำมันพรายเรื่องนี้จุดเด่นก็คือน้องกิฟซี่ฮะน้องกิฟซี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นตัวอย่างแล้วนะครับเธอน่าจะโชว์ทักษะการแสดงที่เยอะมากนะครับน่าจะคลั่งได้ใจเลยโอเคก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้น้ำมันพรายกับคนนั้นคนนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องสยองขวัญเข้ามาเพราะฉะนั้นมันน่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบหนังสยองขวัญนะความจริงน่าตอบโจทย์มากขึ้นนะครับเพราะว่าพุ่มกับเรื่องนี้เนี่ยคือคุณดุลยสิทธิ์นิยมกุลนะครับซึ่งเป็นคนที่คว่ำวอร์ดในวงการหนังไทยแล้วก็มักจะทำหนังแนวนี้เสมอมาและทำเงินไหมก็คือครอบบอร์ดแต่ไม่ทำเงินไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่เก่งในการทำแต่ไม่เก่งในการทำเงินครับผมใช่งั้นคุณประเมินสิก็ดูแล้วนะครับเราอาจจะเอาปัจจัยเรื่องพุ่มกับนะครับเรื่องดารามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือคุณกิฟซี่เนี่ยดังก็จริงนะครับแต่ปกติแล้วนะครับเธออาจจะไม่ใช่คนที่ขับเคลื่อนอะไรได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยตัวอย่างค่อนข้างน่าดูนะครับผมคิดว่าโดยรวมแล้วนะครับแม้ว่ามันอาจจะทำเงินได้ไม่ถึงที่สุดนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะได้เงินบ้างเหมือนกันนะครับถ้าเจ๊งไม่เยอะนะครับและมีโอกาสที่อาจจะกลับมาเท่าทุนได้ด้วยครับผมครับมาดูดวงหนังให้กับภาพยนตร์เรื่องน้ำมันพรายกันน้ำมันพรายครับผมก็มีน้องกิฟซี่ฮะน้ำมันพรายไม่ใช่แล้วเราก็ยังยามาโนนะครับเรามาดูกันอ้าโหดวงเป็นอย่างไรได้เงินนะครับบอกได้ไพ่ Empress ครับคือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีฐานะดีทีเดียวแล้วก็เป็นไพ่เบอร์ใหญ่ใช่นั่นหมายความว่าหนังเรื่องน้ำมันพรายอาจจะมีหน้าหนังที่ดูไม่ค่อยตัวอย่างดึงดูดนะคุณตัวอย่างตกใจอีกแล้วครับหนังเรื่องถัดไปนะครับที่เราจะแนะนำกันนะครับเป็นเรื่องที่มาทันกระแสพอดีเลยนะครับกระแสพวกคลิปหลุดนะครับอัปโหลดนู่นอัปโหลดนี่ไว้แล้วมีคนไปสอยแล้วนะอากาศมาดูได้นะครับหนังชื่อเรื่องว่า Sex Tape ครับเรื่องนี้ก็มีนำแสดงโดยคาเมรอน ดิแอซเนาะครับผู้ชายก็คือเจสัน
ันซีเกิลครับผม2คนนี้จะมาในบทตลกตลกแล้วก็จะต้องออกตามล่าเอาเซ็กเทปของตัวเองกลับคืนมาซึ่งผมถือว่าน่าจะได้ทางครับคนอยากจะได้อารมณ์ขำขันแล้วก็อยากได้อารมณ์แบบโอ้โหจะตามได้ไหมแล้วก็จะบ้าไปถึงที่สุดแค่ไหนครับผมดูแล้วนะครับจากการคำนวณนะครับตัวอย่างหนังขายมากนะครับพล็อตเรื่องขายมากนะครับดารารับประกันได้แล้วก็ทามมิ่งการฉายเนี่ยไม่มีหนังใหญ่โตบิ๊กเบิ้มนะครับมาเกะกะกวนใจนะครับที่สำคัญเนี่ยน่าจะมีกระแสพวก Talk of the Town นะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะขายกว่าเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นั่นเองใช่ครับผมจากการคำนวณแล้วนะครับหนังนี้ได้เงินครับน่าจะได้เงินค่อนข้างแน่นะครับแล้วก็เป็นหนังตลกอีกเรื่องนึงที่คิดว่าตัวเลขสวยประจำปีนะครับคือเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเนาะมาดูดวงให้เซ็กเทปดีกว่าครับคุณจินตการว่าคุณเป็นเซ็กเทปนะครับแล้วก็เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มั้ยครับฟบนานได้Age of Pentacle ครับก็คือเป็นหนังที่ทำเงินในระดับนึงแม้จะไม่ถล่มทลายสมมุติถ้าเกิดเขาคาดหวังไว้สัก40ล้านเขาก็คงได้40ล้านครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้ตามคาดเพราะดวงหนังมาไปทางนี้เลยทีเดียวเพราะเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะได้แล้วก็อาจจะโดนนะครับมาแถมอีกเรื่องนึงครับเป็นหนังภาพยนตร์ไทยเรื่องนึงที่เข้าในช่วงเวลาที่หนังฝรั่งน้อยมากขนาดนี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรงก็คือเห็นว่าจะฉายแค่2โรงเท่านั้นเองครับที่เอสพลานาดรัชดาและที่เมเจอร์รัชโยธินครับผมหนังชื่อว่าครูและนักเรียนครับผมเป็นภาพยนตร์แนวชายรักชายเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวระหว่างครูกับนักเรียนและจริงๆแล้วครูคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคุณสราวุฒิอินพรมคือต้นฉบับของเกย์ไว้เฮ้ยก็คือถ้าเกิดคนมนุษย์ออนไลน์ทั้งหลายด้านนี้จะรู้จักเขาดีในผู้ให้กำเนิดเกย์ไว้เฮ้ยเขาคือแมลงปีศาจเขาคือชื่อนาปากาวนาแมลงปีศาจนั่นเองฮะเขาเคยทำเขาจริงเขาก็ทำหนังมาหลายเรื่องแล้วนะปีแล้วก็ทำเรื่องหล่อรักไส้นี่ใครที่ชอบหนังใช่ไหมครับก็เป็นหนังกลุ่มนี้แหละก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาจะเข้าโรงแล้วก็จำกัดโรงอ่ะมาดูว่าแนวโน้มเป็นไงนะครับเข้าโรงแบบนี้จำกัดโรงแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงรายได้นะครับเฉพาะการฉายโรงภาพยนตร์นะครับผมคิดว่ามันคงไม่ทำเงินมากนะครับคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระแสอาจจะค่อนข้างน้อยผมคิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้จะได้เงินได้กำไรนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไปทำแบบอื่นเช่นออกเป็นแผ่นนะครับนั่นก็เป็นเวอร์ชันออนไลน์ครับผมฮะแล้วมาดูดวงให้กับครูและนักเรียนดูให้ครูหรือให้นักเรียน คุณครูจับมานะครับมือซ้ายครับภาพยนตร์เรื่องนี้ Fire of Cup ครับได้เงินฮะได้เงินครับยืนยันได้เงินในโรงไงหรอได้เงินดีครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทุนไม่สูงไงก็คือ Fire of Cup นี่ขึ้นมาหมายถึงว่าคุณลงทุนไป3ล้านคุณก็ได้6ล้านไม่ถึงเลยเหรอไม่ถึงเฮ้ยถึงหนังเรื่องนี้โปรดักชันสูงครับไปถ่ายทำกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นอีกภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งมองในเรื่องของการต้นทุนกับผลกำไรมีผลกำไรครับก็เรียกว่าเป็นหนังที่มีกลุ่มคนดูชัดเจนเขามีดวงของเขาเขามีทางของเขาแล้วก็เขาคงพยายามจะขายแล้วก็ช่วงนี้มันไม่มีหนังนะคุณเพราะฉะนั้นหนังอะไรเข้าแล้วเป็นจำกัดโรงเดี๋ยวคนก็แห่กันไปดูหรืออาจจะเหมือนหนังเรื่องพี่ชายป่ะก็ไม่แน่จูก็แห่กระแสใหญ่โตแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้จะอาจจะออกมาเป็นหล่อรักไส้ก็ได้ยังไงก็เดี๋ยวรอมาอัปเดตกันสัปดาห์หน้าครับ